สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเครื่องตัดหญ้านะครับเครื่องนี้ก็เป็นแบรนด์มารุยาม่านะครับเป็นเครื่องที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นนะครับเครื่องนี้ก็ผลิตที่ญี่ปุ่นเลยนะครับสำหรับเครื่องมารุยาม่านะครับรุ่น NE500 นะครับเห็นนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นสตาร์ทง่ายนะครับมาดูตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องก็ใหญ่มากนะครับนี่นะครับดูเสื้อตัวเสื้อสูบนะครับเสื้อสูบก็ใหญ่มากนะครับเกือบเท่าของเวฟร้อยนะครับต่อมานะครับมาดูไกคันเร่งนะครับตัวนี้ก็เป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับถ้าลงก็จะเป็นเปิดนะครับขึ้นก็จะเป็นปิดนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวล็อกเร่งนะครับก็เหมือนเครื่องทั่วไปนะครับนี่นะครับตัวสปายบาร์นะครับก็เป็นแบบปลดเร็วนะครับดูนะครับแค่ดึงสีแดงๆนี่นะครับออกปึ๊บนี่นะครับก็ออกแล้วนะครับนี่นะครับโอ้ตัวก้านตัดหญ้านะครับก่อนหนามากนะครับนี่ดูชุดหูเกียร์นะครับเทียบกับกำปั้นนะครับโอ้ใหญ่กว่าทั่วไปเยอะเลยนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวแยกน้ำมันนะครับช่วงตอนเช้านะครับก็จะแยกน้ำมันก่อนนะครับหรือว่าตอนเอาเครื่องมาใช้ใหม่ๆนะครับเครื่องยังไม่ร้อนนะครับก็ต้องแยกน้ำมันก่อนนะครับก่อนที่จะสตาร์ทนะครับนี่นะครับอันดับแรกนะครับก็ปิดโช๊คก่อนนะครับแล้วก็ทำการดึงนะครับผมจะเอาขากดไว้ข้างหนึ่งนะครับสตาร์ทแบบแรกนะครับก็เป็นแบบดึงธรรมดานะครับขอไปนะครับลืมเปิดสวิตช์นะครับแบบดึงธรรมดานะครับก็จะลองดึงดูนะครับนี่ครับก็ปิดแบบง่ายได้นะครับติดแล้วปิดโช๊คก่อนนะครับเห็นนะครับดึงแบบธรรมดานะครับจะดึงให้ดูอีกรอบนะครับปิดสวิตช์ก่อนนะครับสตาร์ทแบบที่2นะครับก็จะเป็นการสตาร์ทแบบชนะแรงต้านนะครับนี่นะครับก็ดึงมาขนาดนี้แล้วนะครับก็ดึงอีกนิดเดียวก็จะติดนะครับขอดูนะครับสักครู่นะครับขออภัยนะครับลืมเปิดสวิตช์นะครับนี่นะครับการดึงแบบชนะแรงต้านนะครับนี่นะครับดึงมาขนาดนี้แล้วนะครับก็กระตุกอีกนิดเดียวนะครับก็ติดแล้วนะครับสำหรับแบบที่2นะครับมาดูการสตาร์ทในแบบที่3นะครับดึงเสร็จแล้วก็ปล่อยลงไปคืนนะครับคอยดูนะครับนี่นะครับก็ดึงมาสักครู่นะครับนี่นะครับขนาดนี้นะครับดูนะครับขออภัยนะครับสงสัยดึงไม่ถึงนะครับลืมเปิดสวิตช์อีกแล้วนะครับเอาใหม่นะครับเปิดสวิตช์ก่อนนะครับนี่นะครับดึงมาแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยไปคืนนะครับใหม่นะครับเครื่องตัวนี้มันสตาร์ทติดง่ายมากนะครับจะดึงแบบไหนก็ติดนะครับนี่นะครับคอยดูนะครับดึงแบบที่3นะครับก็ดึงมาประมาณนี้นะครับดูมือผมนะครับเสร็จแล้วก็ปล่อยลงไปคืนนะครับสงสัยไม่ติดทำไมนะครับง่ายมากนะครับหลุดนะครับเอาใหม่นะครับดึงแบบที่3นะครับยังดึงไม่ได้สักทีนะครับก็ต้องดูนะครับเนี่ยครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ดูนะครับเนี่ยนะครับแบบที่3นี่มันเจ๋งมากเลยนะครับ
ไปดูนะครับผมจะดึงแบบที่3ให้ดูอีกรอบนะครับเจ๋งสุดๆนะครับนี่นะครับดึงมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะออกห่างจากเครื่องเลยนะครับมันมือเดียวไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวค่อยดูใหม่นะครับดึงแบบที่3นะครับดึงมาแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยนะครับนี่นะครับโอ้ยิ้มสุดๆไปเลยนะครับสำหรับเครื่องเสียงหนวกหูนะครับนี่นะครับเครื่องมารุยาม่า NE500 นะครับก็สุดยอดไปเลยนะครับเครื่องตัวนี้นะครับก็เป็นเครื่อง2จังหวะนะครับถ้าเทียบกับโอ้เด็กขี่มอเตอร์ไซค์เครื่องรุ่นนี้เป็นเครื่อง2จังหวะนะครับถ้าเทียบกับพวก Honda GX35 นะครับตัวนี้ก็จะกินน้ำมันเยอะกว่านะครับก็กินเยอะกว่าอยู่ประมาณ1นะครับแต่เรื่องสตาร์ทง่ายนี่ก็ยกให้เขาเลยนะครับสำหรับเครื่องมารุยาม่านะครับคลิปนี้ก็ถ่ายมาให้ชมนะครับเผื่อเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจเครื่องตัดหญ้านะครับก็ลังเลไม่รู้จะเอาเครื่องไหนนะครับโอ้ถ่ายมาให้ดูนะครับเผื่อจะเป็นตัวเลือกของท่านผู้ชมนะครับสำหรับผมนะครับเครื่องนี้ก็อัตราการกินน้ำมันก็กินอยู่ระดับ1เลยนะครับแต่เรื่องความแรงนะครับความแรงนี่ใช้ได้นะครับความคงทนก็ต้องดูกันอีกรอบนะครับก็เพราะเพิ่งไปซื้อมาใหม่นะครับนี่นะครับสุดยอดนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับขอบคุณครับ